นอกจากนี้ค่ะทางอาชีวะยังได้ผนึกกำลังร่วมกับ AIS 5G ค่ะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี 5G เชื่อมโยงอุตสาหกรรม4.0นายสง่าแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดออรอภิชาติทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ 5g ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ค่ะระหว่างศูนย์ปัญญาประดิษฐ์วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีบริษัทแอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์จำกัด โดยมีนายนิทัศน์วีระโพประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีนายวิสรุพิสารหัวหน้าปฏิบัติการส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกและนายกฤษดาอินทระพรอ,อุดมผู้จัดการฝ่ายลูกค้าองค์กรภาคตะวันออกร่วมลงนามณหอประชุมคมสันวิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีค่ะโดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่า ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งจุดเน้นในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวะในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะคืออาชีวะพร้อมการศึกษาพร้อมประเทศไทยเดินหน้า โดยการสแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอ,อสอในฐานะที่เป็นสถานศึกษามีหน้าที่ผลิตกำลังคนให้ตอบสนองตลาดแรงงานโดยมุ่งเน้นการเรียนแบบทวิภาคีมากขึ้นการที่นักศึกษามีองค์ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 5g ค่ะทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าตลาดแรงงานของอาชีวศึกษามีกำลังคนรองรับอย่างเพียงพอ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่มีความต้องการเป็นระบบอุตสาหากรรมอัตโนมัติหรือ INDUSTY y 4.0และสามารถแข่งขันได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับทางด้านนายนิทัศวีราโภป,ประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีได้กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำ ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยให้ภาคเอกชนขเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาในรูปแบบการพัฒนาทักษะเดิมหรือรีสกิลและเพิ่มเติมทักษะใหม่หรืออัพสกิลให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ 5G เชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหากรรม4.0อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศและเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหากรรมดิจิทัลแก่ครูผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้นายวิสรุตพิสารหัวหน้าปฏิบัติการส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกได้กล่าวว่า AAS ค่ะมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี5 g มาพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกภาคในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาโดย AAS ได้ร่วมมือกับศูนย์ปัญญาประดิษฐ์วิทยาลัยเทคนิคชนบุรี ออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G สำหรับครูและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบ AI เพื่อให้นักศึกษาค่ะได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G มาก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งกระบวนการวิธีคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้กับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมค่ะ